นายอยากให้ฉันทำอะไรกันแน่เนี่ยมีภารกิจที่สำคัญมากๆเรื่องอะไรเหรอผมมีพล็อตเรื่องที่ติดชะงักเนี่ยอยากให้พี่ช่วยเสนอไอเดียให้หน่อยก็ได้งั้นอย่างมากก็ให้นายได้แค่10นาทีจะบอกให้นะว่าเรื่องไลฟ์วันนีฉันส่งให้เธอหมดแล้วเธอพูดตามฉันออกมาอย่าเป็นธรรมชาติผ่อนคลายมีความสุขก็พอแล้วโอเคไหมเป็นไงบ้างจะเริ่มแล้วค่ะเตรียมตัวไลฟ์3 2 1เริ่มได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์นะคะฉันก็คือเสี่ยวเหมียนนักไลฟ์ขวัญใจของทุกคนค่ะตอนแนะนำผลิตภัณฑ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์แรกน้ำหอมคว้าใจชายตะดาต่อไปเป็นน้ำหอมกลิ่นแรกของพวกเรานะคะน้ำหอมคว้าใจชายเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นของมันก่อนนะคะบรรยายกลิ่นเธอก็พูดถึงเรื่องราวความรักโรแมนติกบนถนนที่มีต้นหมวกจีนในฤดูร้อนความรู้สึกแบบใสๆอ่ะนะน้ำหอมกลิ่นนี้ใช้ต้นหมวกจีนนิยามให้มันค่ะโรแมนติกเหมือนขี่จักรยานอยู่ใต้ร่มไม้ของต้นหมวกจีนในฤดูร้อนช่วยในการสารภาพรักจะต้องสำเร็จแน่ๆซื้อในเทศกาลชีซีเพียงแค่288เท่านั้นใส่ชื่อของเสี่ยวเสี่ยวเหมียนก็จะได้รับของขวัญพิเศษในเทศกาลชีซีด้วยนะคะสั่งออเดอร์กันเลยค่ะเชิญกดลิงก์ที่เบอร์4ค่ะเพียงแค่288เท่านั้นของขวัญพิเศษเทศกาลชีซีทุกคนอย่าพลาดกันเด็ดขาดเลยนะคะเหลือเวลาอีก3วินาทีจะอัพลิงก์นะคะ3 2ต่อไปก็เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อันดับที่2ของพวกเราค่ะกลิ่นของส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราจังหวะของเสี่ยวเหมียนวันนี้ใช้ได้เลยนะวันนี้เธอต่างไปมากๆเหมือนเป็นคนละคนเลยล่ะค่ะทำไมมีแต่แฟนบอยล่ะทำไมมีแต่แฟนบอยเสี่ยวเสี่ยวเหมียนพวกเราเปลี่ยนขั้นตอนการไลฟ์หน่อยจับรางวัลก่อนแล้วค่อยอัพลิงก์เทศกาลชีซีเรียกจำนวนผู้เข้าชมโอเคค่ะต่อไปขอให้ผู้ชมทุกท่านกดลิงก์เบอร์17กันก่อนนะคะแล้วพวกเราก็จะเข้าสู่ช่วงจับรางวัลที่มีความสุขกันนะคะขอเชิญผู้ช่วยของเราทำไมไม่ทำตามขั้นตอนล่ะเหมือนเธอจะมีจังหวะของตัวเองนะไม่ต้องให้ฉันเตือนด้วยเมื่อกี้มีผู้ช่วยลึกลับมาคนนึงแต่นั่งไม่นานก็ไปแล้ว
เสี่ยวเหมินเขาไม่ได้หายอดฝีมือมาสอนหรอกนะสันซินมาช่วยฉันหน่อยได้มาแล้วคือว่าเธอช่วยฉันปรับความสูงนิดหน่อยเสี่ยวเหมียนเธอขยายเวลาจับรางวัลเพิ่มขึ้น3นาทีเราเรตติ้งของห้องไลฟ์ให้มากขึ้นอีกหน่อยพวกเราค่อยไปต่อโอเคไหมเพราะตอนนี้ข้อมูลหลังบ้านบอกว่าแฟนบอยยังมากอยู่แต่แฟนเกิลมีน้อยมากเพราะน้ำหอมกลิ่นนี้จุดสำคัญเลยเป็นน้ำหอมผู้หญิงถ้าอยากให้แฟนเกิลมีการซื้อมากกว่านี้หน่อยแล้วก็รีบเมื่อกี้มีผู้ช่วยลึกลับมาคนนึงแต่นั่งไม่นานก็ไปแล้วยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบอร์22แล้วก็ผลิตภัณฑ์เบอร์6เธอแบบนี้นะแล้วค่อยเล่าเรื่องราวความรักโรแมนติกเกี่ยวกับผู้หญิงให้เขาฟังความสามารถในการแต่งเรื่องของเธอน่ะยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็ต้องแต่งมันออกมาอย่างกล้าหาญเจียวเหมียนว่าไงเสี่ยวเหมียนได้ยินไหมได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าอีเคอละคือว่าฮัลโหลคือว่าต่อไปพวกเราก็คือผลิตภัณฑ์นี้เสี่ยวเหมียนเธอกำลังทำอะไรอ่ะอีเคอทำไมพี่อยู่เนี่ยวันนี้นายได้เจออินอี้ปัวไหมทำไมจู่ๆพูดถึงเขาล่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงของอี้ปัวจากหูฟังของเสี่ยวเหมียนนะไม่จะเป็นไปได้ยังไงเสี่ยวเหมียนพูดสิฮะเสี่ยวเหมียนอีกครึ่งชั่วโมงไลฟ์ของพวกเราถึงจะจบยังห่างจาก KPI มากนะถ้าสู้อีกหน่อยได้ไหมโอเคหรือเปล่าโอเคต่อไปพวกเราก็คือว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นทำอะไรอ่ะยุ้ยก็คือว่าอนิ่งไว้อย่าตื่นเต้นพวกเราพี่อีปัวไม่ต้องลนเตรียมแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปฉันจะใช้บัญชีฉันช่วยเธอต่อไมโครโฟนช่วยเรียกเรตติ้งไปด้วยเดี๋ยวเข้าสวัสดีครับทุกคนนี่คืออาตันถนนเสียเฟยนะครับวันนี้พวกเราเพิ่มเวลาไลฟ์กระทันหันเพราะว่าเพื่อนสนิทของเราไปเป็นนักไลฟ์น้ำหอมของ SC ชื่อว่าเสี่ยเสี่ยวเหมียนงั้นพวกเราต่อไมโครโฟนให้เธอดีกว่านะครับเอาละฮัลโหลเสี่ยวเหมียนไม่เจอกันนานเลยฮัลโหลนี่คือเสี่ยเสี่ยวเหมียนที่ผมรู้จักมานานปกติแล้วเธอชื่นชอบศึกษาเรื่องกลิ่นหอมกับกลิ่นต่างๆมาตลอดทั้งในที่ทำงานหรือในงานสังคมต่างๆจะเลือกน้ำหอมแบบไหนผมถามเธอเลยดีกว่านะครับงั้นเสี่ยเสี่ยวเหมียนผมอยากรู้ว่าถ้าเลือกที่จะออกไปข้างนอกปกติแล้วก็คุณจะเลือกน้ำหอมประเภทไหนเหรอครับอาตันถนนเสียเฟยพี่ค้นหาก็จะรู้ว่าน้องชายพี่เก่งแค่ไหนนี่คือสาเหตุที่ 2-3 วันนี้อยากให้ฉันออกไปงั้นเหรอถึงแม้เรื่องไลฟ์ปิดบังที่บ้านจะผิดจริงๆแต่เขาคงมีเหตุผลที่ไม่พูดนะครับผมแนะนำนะพี่ดูผลงานของเขาก่อนเขาลงแรงไปมากเลยนะโอเคคำแนะนำที่เสี่ยวเหมียนเพิ่งพูดจบไปทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงขึ้นมาตอนเด็กๆทุกคนเคยกินไอศกรีมแบบแท่งละ5เหมาไหมครับไอศกรีมหวานเย็นใช่ใช่ใช่คุณเคยกินใช่ไหมมีหลายรสรสสปรายรสส้มรสชาติต่างๆนานาตอนที่คุณกินมันเข้าไปในปากชั่วขณะจะเย็นสดชื่นจริงๆในเวลานี้ถ้าคุณมีผู้หญิงที่ชื่นชอบหรือว่ารุ่นพี่ที่ชื่นชอบรักแน่จะว่าแบบนี้ก็ได้นะครับคือว่าเราจะมีหลักการเลือกแบบไหนถึงจะดีเหรอครับหนุ่มรอสาวสวยในห้องไลฟ์รีบสั่งออเดอร์นะคะลิงก์เบอร์1ยังเหลืออยู่98ชุดสุดท้าย90ชุด80ชุด39ชุดสุดท้ายเพื่อนๆรีบสั่งออเดอร์เลยนะคะพี่อีเคอยอดการขายในห้องไลฟ์ของพวกเราสูงถึง8,530,000หยวนแล้วค่ะพี่อีเคอพี่ไม่เคยได้ยินเรื่องเขาหรอคะเขาคืออาตันถนนเสียเฟยกูรูแบรนด์ดังนักขายมือหนึ่งเป็นนักไลฟ์ที่มีแฟนคลับนับ10ล้านเลยนะคะฉันเคยซื้อของเขาเยอะแยะที่ห้องไลฟ์ของเขาด้วยตอนนี้เขากำลังใช้เรตติ้งห้องไลฟ์เขามาดึงเรตติ้งห้องไลฟ์เสี่ยวเหมียน KPI ของวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะค่ะเขาเป็นน้องชายฉันฮะ